รงงานอุตสาหกรรมอาจจะต้องปิดโรงงานในช่วงเช้าบ่ายหรือเย็นในช่วงที่มัน PM สูงเตรียมตัวไว้แล้วกันแต่บอกว่าผมไม่เอาใจใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคอยดูแล้วกันมันจะมีอะไรกลับมาไหมจะยอมกันไหมล่ะจะเสียหลักกันไหมขอวันนี้รณรงค์ขอให้เขาหยุดในช่วงเช้าเย็นบ้างได้ไหมวันละชั่วโมงก็ยังดีใช้อำนาจคสช.ให้กรมน.พลเรือนหน่วยเข้าไปตรวจสอบโรงงานได้ทุกโรงงานทำได้กับวันนี้แต่ถ้าพื้นที่โรงงานไหนไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่อยู่ความหน่วยงานต้องรับผิดชอบไปชี้เป้ามาให้ผมเดี๋ยวผมจะออกเป็นคำสั่งของคสช.ไม่ใช่44เพราะ44มีอำนาจอยู่แล้วโอเคไหมล่ะพอใจไหมต่อให้นั่งรถคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเพื่อนนั่งรถ2คน3คนมันถึงจะใช้รถได้เอาดิครับด่าผมมีนักว่าอย่างนี้ทำไมไม่ทำนั่นไม่ทำไม่ทำเด็กก็จะแย่อยู่แล้วไอ้มาเป็นเลือดเอาผมจะทำให้ต่อไปนี้ไปไหนชวนเพื่อนไปด้วยนะนั่งรถไปด้วยกันนะแท็กซี่ต่อไปก็นั่งรถรายเดียวไม่ได้ต้องลากคนขึ้นไปด้วย2ที่หมาย3ที่หมายนี่ทำแบบนี้ไงบางคนบอกให้หน้ากากแล้วรัฐบาลเห็นไม่สนใจไม่ให้หน้ากากไปแล้วเขาทำหน้ากากหลุดแล้วจะทำยังไงผมก็ถามกลับไปไว้แล้วผมต้องไปใส่หน้ากากให้ใหม่หรือไงมันหลุดแล้วนี่คือคนไงคนไงมันหน้าที่ผมไหมวะกทม.ทุกเขตถ้าเขตใดไม่รับการแก้ไขมีการแก้ไขอะไรเลยแล้วมีสภาพอากาศโดยที่มีคำชี้แจงว่าทำอะไรแล้วบ้างผมจะลงโทษโอเคควันดำเมื่อไหร่จอดตรงนั้นลากไปเก็บจนกว่าจะปรับปรุงให้วิ่งได้ผมจะสั่งอย่างนี้นะต่อไปรถที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่ที่มีพื้นที่มีอากาศแบบนี้ถ้ามันแก้ไม่ได้อีกต่อไปก็ต้องวิ่งรถวัดขี้วันคู่ต่อไปก็ห้ามรถดีเซลวิ่งในถนนเส้นนี้โรงงานอุตสาหกรรมอาจจะต้องปิดโรงงานในช่วงเช้าบ่ายหรือเย็นในช่วงที่มัน PM สูงเตรียมตัวไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะออกเป็นคำสั่งของคสช.ไม่ใช่44เพราะ44มีอำนาจอยู่แล้วใช้อำนาจคสช.ให้กรมน.พลเรือนหน่วยเข้าไปตรวจสอบโรงงานได้ทุกโรงงานเดี๋ยวคอยดูแล้วกันมีใครคัดค้านผมบ้างใครไม่เห็นชอบผมถือว่าเห็นชอบ